ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอทางการตรวจเช็คซ่อมโปรแกรมเครื่องซักผ้านะครับของเป็นรุ่นบอร์ดแปลงนะครับบอร์ดแปลงมีปัญหาเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอาจจะเป็น3วันดี4วันไข้ต่างทีฮะเปิดบางทีก็เปิดนี้ได้นะครับเป็นอย่างเงี้ยอ่อนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไฟไม่ขึ้นอีกแล้วไฟขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะฮะเดี๋ยวที่บอร์ดนะคำสั่งนะครับไอโตกดสตาร์ทไม่ได้นะครับเนี่ยฮอนไม่ได้เนี่ยกดได้นะครับกดได้ปุ่มเดียวไฟไม่ขึ้นนะตามหลักไฟต้องขึ้นนะเดี๋ยวจะใช้งานได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตัวนี้ให้เช็คแรงไฟนะครับแรงไฟบอสสั่งขารีเลย์หรือเปล่านะครับใช่ไหมครับผ่าดูก่อนนะครับไม่สะดวกขาตั้งกล้องกันติดบังไม่ติดบังนะครับเสียพอแรงนะครับถอดปลั๊กนะครับเทียนแล้วก็มาลายเทียนจอดมันนะได้หลุดหัวไหมขาหลุดมั้งเนี่ยหัวหลุดสั่งไปห้าร้อยหกสิบโอห์มนะครับ1/4เอ้ยน่าจะครึ่งวัตต์ใช่เห็นพอเห็นต่อกับขาสเกลหลวมอยู่นะขาได้แอคอยู่ตัวนี้ยังหลวมคอนไม่ได้ปกติใหม่จะปวดแล้วเนี่ยสะดวกเสียบปลั๊กอีกทีนะครับ
เลยครับติดแล้วครับปัญหาแรงไฟนะครับพอน้ำเปิดอยู่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับสั่งพ่วงพังคำสั่งไม่แน่ใจพ่วงไปที่ขารีเลย์อยู่มันหลุดรวมนะครับขาหลุดนั่นเองนะครับอ้าวเป็นอีกแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้ไหมไม่ได้อีกแล้วเสร็จจะไม่ใช่แล้วเกมคำสั่งแตกมอเตอร์แหงกดไปกดมาเดี๋ยวฉันปักดูใหม่ไม่เช็คทางเลยนี่ได้วัดแรงไฟดูแล้วมั้ยไม่อ่อนอ่อนได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวหาสาเหตุกันขาบอร์ดอีกทีนะครับจะเช็คแรงไฟที่ตรงรีเลย์นะครับแหลงก็ได้ลัตเตอร์ก็ได้นะการดูขาแรงไฟเลนไฟที่ยัง2โวลต์แน่นอนเดี๋ยวฟังไม่ได้บ้างผมเลยนิดนึงI don't know.
ันไฟ16 โวลต์ 5 โวลต์ 12 โวลต์นี่เอง